คุณเปลวศรีเงินบอกว่าหน้าเลื่อมใสฉะนั้นวันนี้ลองฟังวิสัยทัศน์เขาสักหน่อยเป็นไงจะเลื่อนเลือเพอร์เฟกขนาดไหนตรงนี้เป็นที่น่าเสียดายมากที่ผมว่า8ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้อะไรจริงๆนะเราเสียอะไรไปเยอะมากในแฟนเพจของพรรครวมไทยสร้างชาติภาคใต้นะพอถ้าพูดถึงผลงานที่ทำแล้วทำอยู่นะคือมันเยอะมากคือโครงการทุกอย่างมันต้องใช้เวลานะมันจะเกิดขึ้นมาเหมือนเกมซิมซิตี้เลยก็ไม่ได้แต่ถามว่ามันไม่มีเลยไหมมันไม่ใช่คุณเปลวศรีเงินบอกว่าหน้าเลื่อมใสฉะนั้นวันนี้ลองฟังวิสัยทัศน์เขาสักหน่อยเป็นไงจะเลื่อนเลอเพอร์เฟกต์ขนาดไหนจากนั้นคุณเปลวศรีเงินเนี่ยก็โค้ดข้อความที่ถอดมาจากคลิปนะก็คือคลิปที่คุณเศรษฐาเนี่ยให้สัมภาษณ์แล้วก็มีการนำเสนอโดยพรรคเพื่อไทยนะในเนื้อหาในคลิปเนี่ยคุณเศรษฐาก็พูดถึงความถดถอยนะ8ปีที่ผ่านมาเราถดถอยมากนะเราไม่ได้สู้กับตัวเองเราไม่ได้สู้เราถอยหลังมากนะเรากำลังสู้กับประเทศที่เขามีผู้นำซึ่งออกไปค้าขายเองนะแต่เราเนี่ยถดถอยมากเอเปกนะประชุมเมื่อ3เดือนมานี้นะนักธุรกิจเขาก็ถามกันว่าแล้วไงนะ3เดือนแล้วได้อะไรพูดง่ายๆนะแล้วก็เนื้อหาก็คุณเปลวศรีเงินก็โค้ดมาเหมือนที่ท็อปนิวก็รายงานไปแล้วว่าคุณเศรษฐาพูดว่ายังไงบ้างแต่สาระหลักก็คือประเทศถดถอยไปมาก8ปีที่ผ่านมาเหมือนกับว่าไม่มีอะไรดีขึ้นเลยนะเปลวศรีเงินเนี่ยก็ได้มีการนำเสนอข้อมูลอีกด้านหนึ่งนะข้อมูลอีกด้านหนึ่งที่คุณเปลวศรีเงินฟังคุณเศรษฐาแล้วเนี่ยอดรนทนไม่ไหวนะบอกว่านี่คือวิสัยทัศน์ตัวตายตัวแทนอุ๋งอิ๋งในเก้าอี้ว่าที่นายกฟังประเด็นคนเป็นนายกต้องบินไปค้าขายเองทำให้คิดถึงอดีตนายกยิ่งลักษณ์ขึ้นมาติดหมัดนี่ประเด็นแรกนะที่คุณเปลวโค้ดมา ยิ่งลักษณ์คุณเศรษฐาคงรู้จักนะนี่คุณเปลวศรีเงินถามนะ ยิ่งลักษณ์เนี่ยคุณเศรษฐาคงรู้จักนะเธอเป็นนายก25เดือนทำสถิติโลกบินไปนอกถึง43ประเทศ55ทริปเพราะบางประเทศไปซ้ำๆ2ถึง3ครั้งผ่านเงินแผ่นดินไปมากกว่า230ล้านแต่แหนมสักดุ้นยังขายไม่ได้เลยสำนวนคุณเปลวศรีเงินถ้าเศรษฐาเป็นนายกผมมั่นใจนะว่าต้องบินไปขายบ้านขายคอนโดได้กำไรโตแสงหน้า SC Asset แง่ๆที่เศรษฐาใช้คำโก้ภูมิรัฐศาสตร์ผมเคลิ้มนะแต่มีอยู่ท่านที่ไม่เคลิ้มนอกจากไม่เคลิ้มแล้วยังมีปฏิวิสัยทัศน์ตามโซเชียลอีกต่างหากเขาก็เลยเก็บนะเอามาฟ้องนะคุณเศรษฐาเอาไว้ด้วยนะนี่คุณเปลวก็โค้ดทีนี้แต่ถ้าจำได้ตอนที่คุณยิ่งลักษณ์เดินทางไปต่างประเทศนะถ้าเราย้อนกลับไปดูตอนนั้นอันนี้เพิ่มเติมนะคุณยิ่งลักษณ์แกเดินทางไปถี่จริงๆแล้วไปเนี่ยไปก็จะไปใส่ชุดประจำชาติต่างๆด้วยจำได้ไหมแล้วก็ไปเดินแล้วก็มีไปที่เกาหลีใต้ด้วยนะแล้วก็ไปตื่นเต้นกับศิลปินจำได้ไหมที่แต่โอ้โหคุณยิ่งรักชินวัตรแล้วก็ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์หนักก็คือที่ไปที่มองโกเลียอูลันบาตอไปกล่าวปาฐกถาโจมตีประเทศไทยว่าประชาธิปไตยมีปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้นะนั่นคือคุณยิ่งรักชินวัตรช่วงที่เป็นนายกรัฐมนตรีนะในขณะที่หลังจากนั้นสถานการณ์น้ำในบ้านเราสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้มีการเตรียมการเพียงพอน้ำมานะเอาไม่อยู่ก็เกิดปัญหาความเสียหายใหญ่โตแล้วหลังจากนั้นก็พยายามจะออกกฎหมายกู้เงินนะเพื่อมาทำโครงการน้ํา 3.5 แสนล้านค่ะแต่เธอก็บอกเอาอยู่ค่ะแล้วกฎหมายกู้เงินเพื่อมาทำโครงการบริหารจัดการน้ำน่ะนะกู้ได้นะแต่โครงการเนี่ยดำเนินการโดยผิดรัฐธรรมนูญกับหัวกับหางอ่ะนะในที่สุดก็ไปต่อไม่ได้แล้วการประมูลเนี่ยมันเปิดเผยหมดเลยอะว่าราคางบประมาณที่กำหนดไว้เท่านี้ผู้เสนอราคาเกือบเต็มเพดานเลยอะค่ะโครงการโมดูลที่เป็นฟลัดเวย์อะนะฮะมูลค่างานเนี่ยเป็นแสนล้านนะแต่ต่ำกว่าราคาที่พื้นฐานที่กำหนดไว้นี่ไม่กี่ล้านเนี่ยคือถ้าผ่านไปเนี่ยโครงการยังไม่ผ่านการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมอะไรเลยนะความคุ้มค่ายังไม่มีนะแต่เอาการกู้เงินมาก่อนเนี่ย
นะมันเลยทำให้เป็นประเด็นปัญหานะอันนี้เพิ่มเติมนะคุณเปลวศรีเงินเนี่ยบอกว่าที่คุณเศรษฐาทวีสินบอกว่า8ปีเนี่ยถดถอยเนี่ยนะคุณเปลวศรีเงินก็เลยหยิบเอาคำพูดที่มีคนวิพากษ์วิจารณ์กลับไปนะเขาบอกว่ามีคนใช้คำว่าภูมิรัฐศาสตร์มาประกอบการวิพากษ์นายกตู่ให้ดูขลังว่าการที่นายกไม่ออกหน้าไปเจรจาการค้ากับบ้านอื่นเมืองอื่นเขาเลยนั้นแสดงว่านายกไม่รู้ไม่ใช้ภูมิรัฐศาสตร์เลยคำกล่าวอย่างนี้แสดงว่าสมองเขาไม่เข้าใจไม่เคยค้นเลยว่าความหมายแท้จริงของภูมิรัฐศาสตร์นั้นเป็นอย่างไรเขาสักแต่เอามาพูดเอามาคิดมั่วไปให้ดูโก้เท่านั้นเองที่จริงแล้วคำนี้เป็นคำที่ใช้วิเคราะห์การเมืองระหว่างประเทศว่าแผนที่ความสัมพันธ์ทางอำนาจมันปรากฏอยู่อย่างไรเช่นวิกฤตยูเครนได้ทำให้เยอรมันที่เดิมทีหลังสงครามโลกเป็นรัฐดาวเทียมของอเมริกาทั้งการทูตและการทหารมาตลอดแต่เมื่อวันนี้อเมริกาจัดการเยอรมันด้วยวิกฤตยูเครนให้เศรษฐกิจเยอรมันตัดขาดจากก๊าซราคาถูกของรัสเซียแล้วเยอรมันก็ต้องหันไปพึ่งเอาก๊าซจากอเมริกาเป็นลมหายใจเศรษฐกิจของตนจนวันนี้เกือบกลายเป็นอาณานิคมไปแล้วนี่ก็เป็นความเปลี่ยนแปลงในทางภูมิรัฐศาสตร์การที่รัสเซียเลิกคิดเลิกหวังจะสัมพันธ์กับตะวันตกมุ่งหน้าสร้างสัมพันธ์ทางอำนาจและการค้าการลงทุนในเอเชียกับจีนกับอินเดียนี่ก็เป็นความเปลี่ยนแปลงในทางภูมิรัฐศาสตร์นี่คือความหมายของภูมิรัฐศาสตร์มันไม่ใช่เหมือนที่ไปพูดว่าไม่ใช่ประโยชน์จากภูมิรัฐศาสตร์แล้วคิดตื้นๆเพียงแผนที่ประเทศไทยตั้งอยู่ตรงนี้แล้วก็ประเทศอาเซียนรอบๆนั่นคือภูมิศาสตร์แต่ที่ผมเพิ่มเติมให้นั่นคือภูมิศาสตร์แต่คำว่าภูมิรัฐศาสตร์คือมันต้องมีความสัมพันธ์เชิงอำนาจแล้วถามว่าไทยเราไม่ได้ใช้ประโยชน์จริงเหรอปัจจุบันเนี่ยดูความสัมพันธ์ไทยจีนดูความสัมพันธ์ไทยอินเดียตะวันออกกลางไทยตะวันออกกลางไทยซาอุที่เราเอากลับมาได้แล้วแม้กระทั่งไทยกับสหรัฐไทยกับ EU ที่คุณจุลินเพิ่งไปมาน่ะเราไม่ได้ใช้ประโยชน์จริงเหรอคุณเศรษฐาหรือคุณเศรษฐาหมายความเหมือนที่เขาพูดนั่นน่ะซึ่งอันนั้นมันภูมิศาสตร์นะไทยเราเนี่ยเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ตอนนี้ถือได้ว่าเล่นเป็นเล่นเด่นด้วยซ้ำฟื้นความสัมพันธ์กับซาอุกลับมาได้ใครทำได้อะสามารถวางตัววางตนไม่เข้าไปเป็นคู่กรณีรัสเซียยูเครนอะหรือคุณเศรษฐาอยากให้เข้าไปเป็นคู่กรณีเหมือนแนวทางที่พรรคบางพรรคพยายามจะผลักดันโอ้ต้องดีไม่ดีไปร่วมรบยูเครนเลยนะเอาอย่างนั้นเหรอเราเนี่ยกำลังใช้ประโยชน์จากภูมิรัฐศาสตร์อยู่ตอนนี้แล้วหลังจากนั้นเปลวศรีเงินก็โค้ดต่อนะฮะนี่ประเด็นที่พูดถึงเรื่องภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยนะจริงๆแล้วภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยมันเป็นเหมือนที่กล่าวมาสักครู่นี้นะการค้าการขายไทยเราตอนนี้ทำอะไรบ้างล่ะนะคำนี้เมื่อในบริบทของการเมืองระหว่างประเทศการที่บริบทภูมิรัฐศาสตร์ระดับโลกมันเปลี่ยนไปแบบนี้แล้วสิ่งที่ไทยทำคือปัจจุบันระวังตัวถ้าไทยไม่เกรงสหรัฐนะไปซื้อน้ำมันตรงจากรัสเซียมากันส่งแจกจ่ายไปทางท่อลาวเขมรเวียดนามเพื่อให้เป็นหับพลังงานของอาเซียนเนี่ยทำได้เลยด้วยซ้ำเอ๊ะหรือว่าเรากำลังจะทำหรือว่าเรากำลังจะทำแล้วมันดีไหมอันนี้น่าคิดนะฮะแล้วนี่คือความเปลี่ยนแปลงในทางภูมิรัฐศาสตร์ไงถ้าไทยไปค้าขายกับโลกขั้วใหม่ทำสัญญา5ปีขายข้าวชีวภาพให้อิหร่านเป็นเงินรูเบิลทีนี้นะนี่ก็เช่นกันเป็นการเปลี่ยนแปลงถ้าเราไม่เกรงใจนะแล้วเรามีช่องทำได้นะนะตามปริมาณคุณภาพราคาที่กำหนดเป็นเงินรูเบิลเลยนะแล้วก็หันมาพัฒนาเขตปฏิรูปที่ดินในทุ่งกุลาเป็นคลัสเตอร์ข้าวชีวภาพนะทั้งผืนทุ่งเพื่อส่งอิหร่านส่งตะวันออกกลางนี่ก็เป็นการสร้างความเจริญโดยภูมิรัฐศาสตร์ใหม่ของโลกซึ่งมันต่อยอดได้ทั้งนั้นเพราะไทยตอนนี้สัมพันธ์อันดีกับอิหร่านสัมพันธ์อันดีกับรัสเซียสัมพันธ์อันดีกับจีนแล้วเราก็ไม่ตัดขาดความสัมพันธ์กับสหรัฐกำลังฝึกคอปล่าโกกันอยู่เนี่ยแล้วต้องการอะไรถึงมาโจมตีว่าไม่ใช้ประโยชน์จากภูมิรัฐศาสตร์นะสรุปแล้ว
ที่หมอนี่พูดมาไม่เกี่ยวอะไรกับการใช้ภูมิรัฐศาสตร์เลยเพราะฉะนั้นตัวตนจริงเนี่ยมีวิสัยทัศน์หรือไม่มีความสามารถความคิดที่จะเป็นผู้นำได้หรือไม่ถ้าต้องพูดก็ต้องให้คนอื่นมาคิดให้ฟังแล้วจำมาพูดทีวีอีกทีนึงแล้วก็ต้องใช้คำที่ดูเหมือนว่ารู้เยอะๆก็แบบเดียวกับที่ทักษิณออกทีวีมาตลอดนั่นแหละนะนี่เปลวสีเงินจึงบอกว่าเอ้ยตอนแรกนะก็ฟังเศรษฐาแล้วก็เชื่อเศรษฐาแต่พอมาอ่านเพิ่มแล้วก็มาคิดต่อเฮ้ยเออเว้ยไปเปิดดูวิกิพีเดียภูมิรัฐศาสตร์ตามมิติเศรษฐามันมาจากตำราเล่มเดียวกับยิ่งลักษณ์นี่แล้วก็มีอีกประเด็นที่ขอฟ้องเอาหน้ากับคุณเศรษฐาคือมีคนเขาวิจารณ์กลับในโลกโซเชียลคุณเปลวเนี่ยก็ไปหยิบมาแล้วก็มาฟ้องคุณเศรษฐาว่าเนี่ยมีคนวิจารณ์นะว่าที่คุณเศรษฐาพูดมันไม่ถูกนะตรงที่บอกว่า8ปีที่ผ่านมาถดถอยและเสียโอกาสทีนี้นะประเทศชาติไม่ได้อะไรเลยเนี่ยคุณเปลวสีเงินบอกว่ามีคนไทยระดับบ้านๆไม่หล่อเท่าคุณเศรษฐาแต่หนวดพี่เขาเนี่ยเซ็กซี่ยังกับคลาร์กเกเบิลนะดาราดังในอดีตนะเขาได้มีการนำเสนอข้อมูลฝากถึงคุณเศรษฐาผ่านทาง TikTok นะลองฟังดูนะแล้วหลังจากนั้นก็มีการโค้ดนะโค้ดคำพูดที่ถอดมาจาก TikTok ค่ะทีนี้เราไม่ให้โค้ดไม่อ่านแล้วไปฟังเลยดีกว่าค่ะว่า TikTok ที่คุณเปลวสีเงินพูดถึงเนี่ยคือ TikTok อะไรนะฮะเขาก็เอาคลิปที่คุณเศรษฐาพูดนั่นแหละนะเอามาขึ้นก่อนแล้วก็ใส่ CG เพิ่มเติมเศรษฐามอง8ปีถดถอยเสียโอกาสแล้วพี่เขาก็แสดงความเห็นเป็นความเห็นแบบคนธรรมดาคนบ้านๆนะไม่ใช่นักวิชาการใหญ่โตนะเดี๋ยวเราฟังว่าแม้ขนาดชาวบ้านธรรมดาเนี่ยเขาฟังที่คุณเศรษฐาพูดเนี่ยยังแหม่งๆเลยเมื่อฟังแล้วตั้งสติคิดพิจารณาเดี๋ยวลองดูคลิปนี้ฮะ8ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมถือว่าเราถดถอยตรงนี้เป็นที่น่าเสียดายมากที่ผมว่า8ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้อะไรจริงๆนะเราเสียอะไรไปเยอะมากผมว่าถึงเวลามันถึงเวลาที่เราต้องเข้าใจแล้วก็ต้องพูดกันอย่างเปิดเผยจริงๆว่าในอีกไม่กี่วันข้างหน้าที่เราจะมีการเลือกตั้งเราอยากจะอยู่กับมันต่อไปอีก4ปีหรือเปล่าหรือว่าเราอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงประเทศในเชิงอะไรที่มันถอดถอยบอกผมหน่อยผมโง่สลิมโง่มันถอดถอยโดยที่การลุงตู่สร้างรถไฟความเร็วสูงไทยจีนถอดถอยลุงตู่สร้างระบบรางคู่เด่นชัยเชียงรายเชียงของถอดถอยลุงตู่สร้างมอเตอร์เวย์ทุกภูมิภาคเชื่อมต่อทุกภูมิภาคละถอดถอยอะไรอีกขุดรถไฟสายสีส้มลอดอุโมงค์อุโมงค์แม่น้ำเจ้าพระยาขุดอุโมงค์ลอดแม่น้ำเจ้าพระยาไปอันนี้ถอดถอยใช่ไหมถ้าบอกกระสานเศรษฐกิจฐานเศรษฐกิจคุณไม่รู้อ่ะหลังจากเดือนตุลาขึ้นมา4เดือนเนี้ยเรามี GDP เพิ่มเป็น 4% เนี่ยนี่ฐานเศรษฐกิจนะผลักดันให้หลังจากที่พัฒนาพวกนี้แล้วนะถนนหนทางเยอะแยะมากมายเนี่ยพัฒนามาแล้วเนี่ยผลักดันให้มีเขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC เกิดขึ้นแล้วคนที่ลงทุนจริงๆคือญี่ปุ่นมาลงทุนไปแล้ว 20,000 กว่าล้านบาทแล้วจะตามมาซาอุวางวงเงินอยู่ 200,000 กว่าล้านบาทที่จะผลักดันให้มีคลังน้ำมันอยู่ในประเทศไทยคุณเอาอะไรมาพูดถอดถอยตรงไหนถ้าคุณบอกตรงๆมาเลยว่ากิจการของคุณมันจะเจ๊งแล้วไอ้นั่นมันเรื่องของคุณแต่ประเทศนี้ไม่ได้ถอดถอยประเทศนี้ถูกพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องธุรกิจใครจะเจ๊งอาชีพหายก็ช่างแม่อันนี้ผมไม่สนใจในฐานะประชาชนคนรายได้นะผมยังไม่ได้มองแบบคุณเลยคุณมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลกว่าผมคุณอยู่สูงกว่าผมในไม่ว่าจะฐานะการศึกษาอะไรก็แล้วแต่คุณอยู่สูงแต่ทำไมความคิดคุณน่ะคุณเอาปากกามาวงให้ผมหน่อยเรื่องอะไรบ้างที่มันถอดถอยเราเสียโอกาสอะไรเสียโอกาสอะไรจัดประชุมเอเปกเราก็จัดออกมาได้ดีทั่วโลกเขาก็ยอมรับว่าโอเคจัดได้ดีมากถอดถอยเรื่องอะไรเสียโอกาสอะไรมีแต่ดึงนักลงทุนนี่ตอนนี้เนี่ยผลิตรถยนต์ในระบบ EV เนี่ยที่จะใช้บนท้องถนนเนี่ยที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC ที่จังหวัดระยองวงงบประมาณที่จะสร้างรถพวกนี้ก็อยู่ 150,000 คันต่อปีเนี่ยแล้วเนี่ยปี66เนี่ยต้องการคนงานเนี่ยต้องการคนงาน 650,000 คนเนี่ยคุณไม่รู้เรื่องเหรอคุณอยู่ระดับสูงๆนี่คุณไม่รู้เรื่องใช่มั้ยโอ้ตายปวดประสาทเนาะเวรกรรมถ้ามันจะเจ๊งก็ให้มันเจ๊งไปเถอะธุรกิจอะแต่จะ
เอาปากกามาวงให้หน่อยบอกให้ผมหน่อยผมในฐานะสลิ่มคนเดียวนะที่โง่บริสุทธิ์เลยผมโง่จริงๆผมมองไม่เห็นว่าประเทศนี้มันถอดถอยตรงไหนมันเสียโอกาสตรงไหนเออป้าเอ้าระบุมาให้หน่อยเ นี่ยย้ำนะพี่เขาก็ยอมรับนะคุณเศรษฐาเนี่ยคุณอยู่สูงกว่าผมค่ะสถานะสังคมเงินทองการศึกษาคุณดีกว่าผมแต่คุณพูดอย่างนี้คุณพูดไม่ถูกพี่เขาท้วงนะแล้วก็พี่ก็ยกมาหมดเลยถอดถอยอะไรนะสายสีส้มลอดอุโมงค์นะอุโมงค์เจ้าแม่เจ้าพญาถอดถอยเหรอนะคือประเด็นสายสีส้มเนี่ยไอ้ที่ลอดอุโมงค์เขายังไม่ได้สร้างแต่กำลังอยู่ระหว่างการประมูลและเป็นปัญหาแต่ที่ลอดแล้วก็คือสายสีน้ำเงินลอดไปเรียบร้อยโดยไม่ต้องไปทำทีโออาร์แบบที่กำลังเป็นปัญหาอยู่ด้วยให้บริการราบรื่นดีแล้วก็อีกหลายสายที่เขาไม่ได้พูดถึงที่กำลังจะเปิดปุ๊บโมโนเรลก็กำลังจะมีอะไรต่อมีอะไรนะถนนหนทางไปต่างจังหวัดรถไฟความเร็วสูงนะซึ่งเดี๋ยวเราจะอัปเดตของฝั่งญี่ปุ่นด้วยก็กำลังจะมานะฮะแล้วก็ซาอุเตรียมลงทุนนะเยอะแยะมากมายเลยถดถอยตรงไหนนะบริษัทถ้าธุรกิจคุณจะเจ๊งคุณบอกสิว่าคุณจะเจ๊งนะไม่ใช่มาบอกว่าประเทศจะเสียหายประเทศถดถอยอย่าเมารวมอันนี้ขออนุญาตแก้ให้พี่เขานิดนึงนะฮะค่ะพี่ครับธุรกิจของคุณเศรษฐานี่ไม่เจ๊งนะฮะที่แกบอกว่าประเทศถดถอยเนี่ยแต่ธุรกิจแกเติบโตนะหนักกว่าเดิมอีกตลอดปีนี้เนี่ยจะลงทุนอีกหลายหมื่นล้านด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวในพูดถึงเรื่องธุรกิจแล้วเลยนะฮะในแฟนเพจอสังหาหน้าหนึ่งนะฮะในแฟนเพจอสังหาไม่ใช่อสังหาหน้าหนึ่งเขานำเสนอไว้ฮะสรุปรวมวงการอสังหาโครงการใหม่ที่เตรียมจะเปิดในปี2023เนี่ยวันก่อนเรานำเสนอไปแล้วนะว่าแสนสิริเนี่ยทำสถิติใหม่กำไรยอดขาย SCS เสร็จด้วยแต่นี่คือปีนี้ฮะที่เขาจะลงทุนท่านผู้ชมดูฮะแสนสิริ52โครงการมูลค่า 75,000 ล้านที่บอกว่าประเทศถดถอยประเทศมันต้องกู้วิกฤตมาจากซากปรักหักพังเนี่ยนะมั่นใจมากว่าเศรษฐกิจจะฟื้นถึงขนาดลงทุน52โครงการ SCS 25โครงการ 40,000 ล้านแล้วก็บริษัทอื่นๆด้วยที่เห็นอยู่เนี่ยทั้งหมดเนี่ยถดถอยเหรอล้าหลังเหรอเศรษฐกิจไทยอยู่บนเป็นซากปรักหักพังเหรอฮะแปดปีไม่มีอะไรดีขึ้นมาเลยแล้วก็เพิ่มเติมที่พี่เขาพูดเมื่อสักครู่นี้เรื่องยานยนต์ไฟฟ้าโอ้ยอดขายเดือนกุมภานะกุมภาเดือนที่ผ่านมาเนี่ยยอดขายยานยนต์ไฟฟ้าในบ้านเราที่ไปจดทะเบียนป้ายแดงเนี่ยนะเติบโตจากกุมภาปีที่แล้ว500กว่าเปอร์เซ็นต์นะส่วนที่เห็นอยู่ในครับนี่คือข้อมูลจากอาเซียนสกายไลน์นี่คือ8บริษัทใหญ่นะที่ตัดสินใจลงทุนยานยนต์ไฟฟ้าในบ้านเราอย่างเป็นทางการนี่ค่ะ Mercedes-Benz Falcon Ford ค่ะ BYD นะฮะแล้วก็ Mai ค่ะนะฮะแต่ละบริษัทนะฮะที่ตัดสินใจลงทุนที่เนี่ยอันนี้ Falcon นะฮะเห็นมั้ยฮะ Reason แล้วก็ดูถัดไปค่ะนี่ Ford นะฮะMercedes-Benz นะฮะนี่เป็นยานยนต์ไฟฟ้านะคะทั้งหมดนี่คือยานยนต์ไฟฟ้าฮะค่ะแล้วก็มีเกตวอลมอเตอร์อันนี้อยู่ที่ระยอง MG อยู่ที่ชลบุรีค่ะนะฮะโตโยต้าในฉะเชิงเทราฮะนะอันนี้คือฐานข้อมูลจาก Thailand Development คือไม่ใช่แค่การบริโภคยานยนต์ไฟฟ้าแต่เอกชนที่จะมาลงทุนผลิตนะในบ้านเราเนี่ยก็มีความคืบหน้ามากมายนะทั้งหมดนี้คุณเปลวสีเงินเนี่ยจึงขบวดปมทิ้งท้ายหลังจากที่ฟังคุณเศรษฐาเรื่องภูมิรัฐศาสตร์หลังจากที่ฟังการโต้กลับนะของชาวบ้านซึ่งพลเอกประยุทธ์ใช้คำว่าเป็นฐานรากนะไม่ใช่รากหญ้านะคุณเปลวสีเงินเนี่ยจึงบอกว่ากรณีที่คุณเศรษฐาพูดมาทั้งหมดเนี่ยเอ้าเศรษฐาตอบเขาว่าประเทศมันถดถอยตรงไหนอย่าต้องให้อายหมาเชียวนะนี่คือที่มาของชื่อบทความ อย่าต้องให้อายหมานะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไปฉะเชิงเทราจ้าค่ะลงพื้นที่นะคะตรวจราชการค่ะไปในฐานะท่านนายกรัฐมนตรีนะจะไปเป็นประธานในพิธีเปิดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติแล้วก็เยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติค่ะสินค้าของดีเมือง8ริ้วและผลิตภัณฑ์จากการส่งเสริมอาชีพค่ะ10มีนาคมนะจ๊ะฮะในแฟนเพจของพรรครวมไทยสร้างชาติภาคใต้นะได้มีการนำเสนอไว้นะฮะค่ะคือเขารวบรวมนะไปสืบแคมเปญลุงตู่ทำแล้วทำอยู่ทำต่อเนี่ยมีอะไรบ้าง
อันนี้ยังไม่ได้ประกาศเป็นนโยบายอย่างเป็นทางการนะบัตรสวัสดิการ plus 1,000 บาทอย่างเงี้ยเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพิ่มเป็น1,000บาทเท่ากันทุกช่วงอายุไหมที่พลเอกประยุทธ์ประกาศบนเวทีไงศูนย์สถานการณ์กีฬารายได้ผู้สูงอายุนะเนี่ยทุนเรียนวิชาชีพทุกอำเภออย่างเงี้ยอำเภอละร้อยทุนนะคนละครึ่งเราเที่ยวด้วยกันนะเดี๋ยวมีอีกนะทำแล้วทำอยู่ทำต่อไงระบบแพทย์24ชั่วโมงสะดวกมากนะคะนี่เป็นตัวอย่างไงแต่ว่าพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยยังไม่ได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการนะว่ามีนโยบายนี้ทำนี้ทำนี้นะพรรคอื่นเนี่ยเริ่มประกาศแล้วนะเดี๋ยวรอดูว่าจะกลายมาเป็นนโยบายจริงๆอย่างเป็นทางการหรือไม่ฮะเพราะถ้าพูดถึงผลงานที่ทำแล้วทำอยู่นะคือมันเยอะมากอะแต่นโยบายที่จะมาเป็นนโยบายชูในครั้งนี้นอกจากสโลแกนนี้แล้วเนี่ยยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการหนึ่งในผลงานก็คือรถไฟทางคู่อัปเดตล่าสุดนะฮะจะเปิดเนี่ยปี66ช่วงชุมทางช่วงมาบกระเบาชุมทางถนนจิระภายในปีนี้ปี66ช่วงลพบุรีปากน้ำโพส่วนจะเปิดภายในปีหน้านครปฐมหัวหินนะฮะหัวหินประจวบนะแล้วก็ชุมพรประจวบนะฮะนี่การก่อสร้างล่าสุดนะในแฟนเพจอิตาเลียนไทยรถไฟทางคู่ช่วงหัวหินประจวบนะจะเห็นได้ว่ามีความคืบหน้าไปเกือบๆเนี่ยจะใกล้แล้วเสร็จแล้วนะฮะนะ 99.99% น่ะอีกนิดเดียวค่ะค่ะเนี่ยอันนี้ทั้งหมดนี่คือรถไฟทางคู่ช่วงหัวหินประจวบนะนะมีการสร้างสถานีใหม่นะ4แห่งมีการปรับปรุงสถานีเดิม8แห่งนะนี่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานในยุคลุงตู่นะแล้วถ้าเกิดมันเสร็จรถไฟทางคู่แต่ละช่วงทุกภูมิภาคเนี่ยโอ้โหเดินรถไฟธรรมดาเนี่ยความเร็วจะเพิ่มขึ้นได้อีกเยอะเลยอ่ะก็เซฟเวลาไปได้นะคะนอกจากเรื่องของรถไฟแล้วก็ยังมีนะคะงานก่อสร้างสะพานกลับรถตัวยูจำนวน4แห่งด้วยนะที่สวนสนประดิพัฒน์300ยอด3กระทายค่ะแล้วก็ทุ่งมะเม่างานก่อสร้างถนนลอดใต้ทางรถไฟอีก34แห่งนะคะเนี่ยอันนี้ทำแล้วทำอยู่ทำต่อค่ะส่วนรถไฟความเร็วสูง Progressive Thailand ฮะอัปเดตนะตอนนี้เนี่ยต่อหม้อไปเพียบเลยบริเวณการก่อสร้างสถานีรถไฟความเร็วสูงสระบุรีอันนี้คือภาพโครงการนะหน้าตาของสถานีสระบุรีจะเป็นอย่างนี้รถไฟความเร็วสูงนะฮะแล้วก็มุมอื่นๆนี่นะอันนี้เป็นโมเดลนะฮะแล้วก็สถานการณ์การก่อสร้างจริงตอนนี้นะต่อหม้อเนี่ยขึ้นเพียบเลยนี่ฮะอันนี้จะเป็นรถไฟความเร็วสูงสถานีสระบุรีนะฮะค่ะจะเปิดบริการอย่างเป็นทางการ2570ค่ะนี่ฮะดูหน้าตาสถานีในภาพร่างในแบบเนี่ยแล้วก็จะนึกอ๋อเฮ้ยใหญ่เหมือนกันนะค่ะสถานีสระบุรีก็จะมี6สถานีเนาะสถานีกลางบางซื่อดอนเมืองอยุธยาสระบุรีปากช่องและนครราชสีมานะคะครับอันนี้ความเร็วสูงนะฮะส่วน อีกหนึ่งงานวันนี้10มีนาเนี่ยรถไฟความเร็วสูงสถานีอยุธยาไงค่ะวันนี้รับฟังความเห็นนะฮะหลังจากที่มีประเด็นโอ้เรื่องมรดกโลกนะฮะการทำ HIA สถานีอยุธยาฮะวันนี้จะมีการจัดประชุมฟังความเห็นจากประชาชนนะฮะนี่หลังจากที่มีการปรับแบบแล้วนะไม่ให้กระทบกับมรดกโลกนะฮะก็จะมีความคืบหน้าถ้าผ่านไปได้นะหลังจากที่มันติดขัดเนี่ยตรงเนี้ยมันทำให้สัญญาติดขัดต่อเนื่องกันทำให้ล่าช้าเนาะถ้าผ่านไปได้เรียบร้อยนะก็คงฉลุยหลังจากนี้นะฮะในแฟนเพจกรมการขนส่งทางรางภาพเมื่อสักครู่สวยจังเลยค่ะไม่มีผลงานเนี่ยไม่มีอะไรประเทศถดถอยย้อนย้อนกลับอีกหน่อยประเทศถดถอยนี่นี่ภาพนี้สวยมากเลยคือช่วงสระบุรีบ้างนะแล้วก็กรมการขนส่งทางรางเนี่ยวันก่อนประชุมร่วมกับญี่ปุ่นนะรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพเชียงใหม่ระยะที่หนึ่งก็คือกรุงเทพพิษณุโลกมีตัวแทนจากฝ่ายญี่ปุ่นมาประชุมนะฮะแล้วก็คืบหน้าสำคัญคือผลการศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจและการเงินนะทั้งสองฝ่ายได้พิจารณาร่วมกันนะฮะคือมีความคุ้มค่าอยู่ที่ผลตอบแทน EIRR ร้อยละ 17.3 ฮะสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ12ฮะเพราะฉะนั้นมีความคุ้มค่าก็สามารถเดินหน้าต่อได้อย่างแน่นอนนะฮะนี่จะเป็นอีกโครงการนึงแต่คราวนี้เป็นโครงการร่วมกับญี่ปุ่นนะถ้าสายนี้ตัวของรถไฟก็ดีนะก็จะเป็นญี่ปุ่นสไตล์ไม่ใช่จีนนะนี่เพราะว่าเป็นการศึกษาการทำงานร่วมกับญี่ปุ่นนี่ๆๆ
นะอันนี้หน้าตาของโครงการนะก็จะเป็นในลักษณะนี้อันนี้สายกรุงเทพเชียงใหม่ช่วงแรกก็คือกรุงเทพพิษณุโลกนะฮะนี่ฮะยุคนี้ที่บอกว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงถดถอยทุกเรื่องนะฮะคือโครงการทุกอย่างมันต้องใช้เวลานะมันจะเกิดขึ้นมาเหมือนเกมซิมซิตี้เลยก็ไม่ได้แต่ถามว่ามันไม่มีเลยไหมมันไม่ใช่